สนามบ้านนาขัดแต่ตำบลนาป่าจังหวัดชลบุรีจัดการแข่งขันคราดนาควายดีประจำปี2561เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการไถนาคราดนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปตลอดจนเป็นการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองให้กับเกษตรกรภายในชุมชนสืบเนื่องด้วยนะครับพื้นที่ตำบลนาป่าครับมีสภาพเป็นที่ราบรุ่มสำหรับทำการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาซึ่งเมื่อเข้าฤดูฝนชาวบ้านก็จะช่วยเหลือกันโดยนำควายไปช่วยกันไถนาคราดนาหรือที่เรียกกันว่าการลงแขกซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความมีน้ำใจการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับต่อมาชาวบ้านครับจึงเกิดความคิดในการประกวดเพื่อความสนุกสนานและก็ผ่อนคลายในการทำงานจึงเกิดการแข่งขันคราดนาควายดีขึ้นทำให้ทางเทศบาลตำบลนาป่าเล็งเห็นความสำคัญครับจัดโครงการดังกล่าวขึ้นการแข่งขันครับก็แบ่งเป็นรุ่นต่างๆครับอาทิควายใหญ่จิ๋วใหญ่จิ๋วเล็กมีประชาชนนะครับให้ความสนใจร่วมชมและก็เชียร์อีกทั้งก็ยังจัดคู่พิเศษครับแข่งขันระหว่างคนกับควายทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกครื้นแล้วก็คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะครับ